ค่ะสวัสดีนิสิตทุกคนนะคะขออนุญาตต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายวิชาการทำไม้นะคะภาษาอังกฤษก,ก็คือ Timber Harvesting นะคะรหัสวิชา01303 311นะคะนี้จะเป็นวิชาสำหรับนิสิตคณะวิทศ,ศาสตร์ชั้นปีที่3นะคะซึ่งวิชานี้จะมีตัวพรีก็คือเราจะต้องผ่านวิชาฟิสิกส์มาก่อนถึงจะเรียนวิชาตัวนี้ได้นะคะนี่อาจารย์ขออนุญาตแนะนํารายวิชาแบบคร่าวๆว่า เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะอย่างที่อาจารย์เกริ่นนำว่าภาษาอังกฤษนะคะวิชานี้คือ timber harvesting นะคะมันมาจากคำนี้ค่ะคำว่า harvest นะคะเราอาจจะเคยได้ยินทางด้านการเกษตรเนี่ย harvest ก็ Har คือการเก็บเกี่ยวนะคะการเก็บเกี่ยวถ้าเราเติม ing เข้าไปเนาะ ing อันนี้เป็นคอร์สภาษาอังกฤษนีดหนึ่งนะคะ harvest บวก ing คือ harvesting คือการเก็บเกี่ยว ถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะครับเป็นภาษาไทยนึกถึงเช่นการเก็บผล,ลไม้เก็บมะม่วงเก็บมังคุดเก็บมะพร้าวอันนี้คือการเก็บเกี่ยวขึ้นมานะคะแต่ถ้าเราพูดเป็นในทางป่าไม้เราจะไปเก็บเกี่ยวอะไรนะคะผลผลิตหลักทางป่าไม้ก็คือต้นไม้เนื้อไม้นั่นเองนะคะเราจะทํายังไงเราถึงจะเก็บเกี่ยวไม้นั้นออกมาใช้ได้นะคะถ้าเป็นทางวรทยศาสตร์เนาะเราก็จะเติมคําว่า f o r e s t อีกหนึ่งคำนะคะเป็นคําว่า forest harvesting นะคะ การเก็บเกี่ยวทางป่าไมา้เนาะก็คือการเอาต้นไม้มันออกมาใช้ประโยชน์นั่นเองนะคะบางครั้งนะคะเราคงคําว่า harvesting ไว้นะคะแต่เราเปลี่ยนคํานำหน้านะเมื่อกี้เราใช้คำว่า forest เนาะทีนี้เราลองเปลี่ยนเป็นคําว่า timber นะคะ timber harvesting การเก็บเกี่ยวเนื้อไม้นะคะ forest harvesting การเก็บเกี่ยวป่าเนาะฟังดูทำแม่นทำงัใช่ไหม แต่ภาษาไทยเรามีคําศัพท์เฉพาะเรียกว่าการทําไม้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าการทําไม้นี่ความหมายมันคืออะไรนะคะนอกจากนี้นะคะคําว่า timber harvesting หรือว่า forest harvesting เนี่ยมันยังมีคำพ้องก็คือคําที่มีความหมายเหมือนกันนะคะถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราเรียกว่า synonym เนาะคำที่มีความหมายเหมือนกันนะคะมีคําว่าอะไรอีกนะคะมีคําว่า logging ค่ะถ้าเราไปได้ยินคําว่า logging ที่ไหนเนี่ยแสดงว่านั้นคือ การทำไม้เหมือนกันมีความหมายเดียวกันกับ Timber Harvesting แล้วก็ Forest Harvesting นะคะแล้วมีคำอื่นอีกไหมมีอีกนะคะมีคำว่า Logging Operations o p e r a t i o n นี่จะกว้างนิดหนึ่งเนาะคือกระบ,บวนการวิธีการอะไรก็แล้วแต่ Operate นะคะหรือบางครั้งเรียกคำว่า Forest Operation นี่จะกว้างขึ้นไปอีกนะไม่ใช่เพียงเฉพาะการทำไม้นะคะการทำไม้เป็นหนึ่งใน ห forest operation นะคะแต่ operation นีนยมีอะไรได้บ้างตั้งแต่การเตรียมพื้นที่การปลูกบำรุงรักษาตัดฟันตัดสางการทำไม้ไปใช้ประโยชน์อันนี้รวมเรียกว่า forest operation นะคะแต่ logging เป็นหนึ่งในนั้นนะถ้าเราไปเจอคำศัพท์เหล่านี้นะคะไม่ว่าจะเป็น timber harvesting forest harvesting logging logging operation forest operation ให้นึกถึงว่าภาษาไทยมีคำเดียวก็คือการทำไม้นะคะ การทำไม้เขียนอย่างนี้นะลูกก็รอเรือนะแล้วก็ทไมายนะคะนี่คือชื่อวิชาทีนี้มันคืออะไรหลายคนอาจจะงงทาไมต้องเรียนวิชานี้นะคะจริงๆเนี่ยมันมีคนให้คํานิยามเยอะมากเลยถ้าเป็นอาจารย์ที่เป็นคนที่เป็นที่นับถือในวงการนะก็จะมีหลายคนนะคะแต่จารยกตัวอย่างมาให้เช่นอาจารย์ดุนสตาร์นะคะแกให้นิยามคําว่าการทําไมายไว้เนี่ยประมาณปี1996เนะี่ย แกบอกว่าอาจารย์จะแปลให้ฟังเลยกันนะคะเป็นกระบวนการบูรณาการร่วมกันของหลายๆกระบวนการซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การวางแผนก่อนที่จะมีการตัดไม้ออกมานะคะจนกระทั่งไปถึงการประเมินพื้นที่ภายหลังจากที่มีการตัดไม้หรือเก็บเกี่ยวมาแล้วนะคะซึ่งกระบวนการมีอะไรบ้างตั้งแต่การล้มต้นไม้นะโค่นต้นไม้ การชักลากไม้นั้นออกมาไปยังจุดที่มีการใช้ประโยชน์นะคะเพราะนั้นมันจะครอบคลุมตั้งแต่วางแผนนะคะการตัดไม้จนกระทั่งการประเมินพื้นที่หรือผลกระทบภายหลังการทําไม้นะคะก็จะกินรวมเลยแต่อาจารย์อีกขั้นหนึ่งนะคะอาจารย์ปุรกิเนี่ยให้ความหมายไว้สั้นกว่านั้นนะบอกว่าเป็นกระบวนการเทคนิคกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ ที่เกี่ยวข้องกับการนำต้นไม้ที่ยืนต้นอยู่เนี่ยออกไปยังจุดที่มีการใช้ประโยชน์นะคะก็จะสั้นกว่ากระชับกว่าเนาะก,ก็คือทำใดๆก็แล้วแต่นะขุดมันขึ้นมาตัดมันมานะคะพาทากถอนขุดอะไรไม่รู้เนาะเราเอาไม้นั้นออกไปใช้ยังจุดที่มีการใช้ประโยชน์คือโรงงานอุตสาหกรรมนั่นเองจะเป็นโรงงานประเภทไหนก็ได้นะคะอันนี้ก็คือคอํานิยามแต่ถ้าลองดูภาษาไทยบ้างภาษาไทยนะ ตามพรบรป่าไม้2484เลยนะคะตามพรบรให้ความหมายว่าการทำไม้หมายความว่าการตัดฟันการโค่นลิดเลื่อยพาทากถอนขุดชักลากไม้ในป่าหรือนำไม้ออกจากป่าด้วยประการใดๆนะคะไม่ว่าคุณจะทำด้วยวิธีใดก็แล้วแต่เป็นการเอาไม้ออกมาจากป่าอันนั้นถือเป็นการทำไม้นะคะเพราะนั้นถ้าเรา ให้พวกเราจำภาพง่ายๆนะคะเป็นภาพนี้ฝั่งซ้ายมือคือป่าเนาะหรือสวนป่าซึ่งบ้านเราตอนนี้ไม่อนุญาตให้มีการตัดไม้จากป่าธรรมชาติได้แล้วนะคะก็จะเป็นไม้จากสวนป่าทำยังไงก็แล้วแต่นำไม้นั้นไปสู่จุดที่มีการใช้ประโยชน์หรือโรงงานอุสตสาหกรรมนะคะหรือตลาดก็ได้นะไอเน,นียก็จะเป็นกระบวนการที่อยู่ระหว่างทางตรงนี้เรียกว่าการทำไม้ทั้งหมดนะคะหรือว่า timber wasting ทีนี้มีคำถามนะคะหลายคนอาจจะนึกว่าเอ๊ะแล้วเราทำไมต้องเรียนวิชาอีกเนาะเราเรียนไปทำไมนะคะ Timber harvesting เนี่ยมันเพื่ออะไรนะคะอันที่หนึ่งค่ะเพื่อปรับปรุงคุณภาพของหมู่ไม้นะคะอันนี้เป็นในกรณีที่เกิดโรคระบาดนะคะเช่นโนรคแมลงเชื้อรา หรือ,อ,อแมลงอะไรเข้าไปทำลายเนื้อไม้แล้วไม้นั้นตายเสียหายเป็นบริเวณกว้างนะคะเราต้องการที่จะหยุดวงจรตัดวงจรการแพร่ระบาดเหล่านั้นนะคะเราก็ต้องทำไงหนูตัดต้นไม้ออกเนาะ,ต,ต,นออนะตัดต้นไม้ออกเพื่อไมใ่ให้มันกระจายไปสู่แปลงอื่นๆนะคะอันนี้เป็นวัตถุประสงค์ที่หนึการที่ต้องตัดไม้ออกก็คือการทาลายแต่วัตถุประสงค์ของมันนั้นเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพ หรือสุขภาพของหมูไม้นะคะอันนี้อันที่1อันที่สองนะคะอันที่สองเป็นในเชิงของทางวณวัตวิทยานะคะต้นไม้เวลาปลูกเนี่ยเราปลูกไประยะเวลานานเนาะยี 20, 30, ่สิบสาสิปีมันต้องมีการตัดสางปอกการตัดสางเพื่ออะไรคะเพื่อลดการแข่งแย่งแข่งขันเนาะทำให้ต้นไม้ได้รับแสงแดดมากขึ้นได้รับธาตุอาหารมากขึ้นไม้ที่ ยังคงอยู่ในพื้นที่ก็จะเจริญเติบโตได้ดีขึ้นในทางด้านกว้างก็คือไม้มีขนาดใหญ่ขึ้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นการการทําไม้จะไปช่วยซัพพอร์ตในเ,เชิงวันวัตวิทยานะคะว่าทําต้นไม้ให้มันโตดีขึ้นนั่นเองส่วนอันถัดมานะคะเป็นการได้มาซึ่งวัตถุดิบไม้เพื่อนําไปตอบสนอง ความต้องการของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นการสร้างบ้านทำเฟอร์นิเจอร์นะคะไม้เชื้อเพลิงไม้พลังงานหรือกระทั่งอื่นๆเพื่อนํามาใช้ประโยชน์นั่นเองตัดเพื่อขายอ่าหลายคนจะมองว่าการทําไม้คือตัดไม้เพื่อขายเพื่อเศรษฐกิจนะคะใช่ค่ะแต่มันไม่ใช่วัตถุประสงค์หละนะักเนาะวัตเ,เป็นเพียงอีกหนึ่งวัตถุประสงค์ของการทําไม้นะคะส่วนข้อสุดท้ายค่ะในเรื่องของความปลอดภัยอันนี้ถ้าเรามองนึกย้อนมาในเชิงของ รุกขกรนะไม้ในเมืองนะคะเราเอาจจะพบเห็นข่าวสารได้หลายครั้งว่าไม้ล้มทับรถยนต์ผู้คนบาดเจ็บล้มทับบ้านบ้านพังเสียหายมีผู้คนเสียชีวิตนะคะอันนี้เกิดจากการที่ต้นไม้มันมีความอ่อนแอหรือมันแก่จัดมันมีโรคมันเป็นโพรงข้างในเราก็เลยต้องมีการป้องกันไม่ให้สิ่งต่างเหล่านั้นเกิดขึ้นก็คือการตัดไม้นั้นออกก่อนนะคะเป็นการตัดไฟแต่ต้นหลมเพราะนั้นอันนี้คือ วัตถุประสงค์ของการทําไม้เราทําไม้ไปเพื่ออะไรนะคะก็จะมี4อย่างโดยการที่อาจารย์เกิ่นไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าการทําไม้มีรูปแบบใดบ้างนะคะในคลิปต่อไปค่ะ